อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโก้อยากกินแหนมหูหมูเคี้ยวกรุบกรุบกันไหมคะคุณผู้ชมวันนี้เรามีสูตรเด็ดทำเองได้แค่มีผงทำแหนมเครื่องปรุงสำเร็จรูปซองนี้ซองเดียวที่จะรังสรรค์แหนมหูหมูออกมาอร่อยอย่างง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูแหนมหูหมูเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะใส่เนื้อหมูบดลงในภาชนะตามด้วยหูหมูต้มหั่นบางและหนังหมูต้มหั่นบางโรยด้วยผงทำแหนมปลาโลโบเคล้าให้เข้ากันจากนั้นใส่ข้าวเหนียวนึ่งสุกและกระเทียมสับหยาบเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งนำแหนมที่เตรียมไว้ใส่ใบตองวางพริกขี้หนูสวนห่อให้แน่นพักไว้ในอุณหภูมิห้อง48ชั่วโมงนะคะเมื่อครบ48ชั่วโมงแล้วนำออกมาย่างจนสุกหอมรับประทานกับพริกขี้หนูแดงหอมแดงมะนาวผักกาดหอมขิงและถั่วลิสงทอดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแหนมหูหมูเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้แหนมหูหมูสูตรเด็ดอร่อยๆแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาๆอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วเลยค่ะ